ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงระหว่างที่รอคนที่ไม่ค่อยเคารพเวลาทำเราก็จะมาทำเมนูของเราบ้างเราจะทำเป็นนาโชเนื้อสเต๊ะกับอะโวคาโดดิปขั้นตอนแรกของเราเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากทำตัวนาโชก่อนเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายลงไปน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นเราจะคนเนยกับน้ำมันเข้าด้วยกันเราต้องการกลิ่นหอมๆของเนยเข้าไปด้วยจากนั้นนะคะใส่วอผงกะหรี่ตราปืนไข้ความจริงผงกะหรี่ยี่ห้อนี้ใส่นิดเดียวก็หอมแล้วจากนั้นเราจะเห็นนาโชของเราเนี่ยคลุกไปด้วยเนยผงกะหรี่แบบนี้โอเควันนี้เราเลือกใช้เนื้อสันนอกนะคะเอามันชิ้นใหญ่มาใส่ด้วย เราทุบเนื้อทำไมนะด้วยความที่เราจะกริลเขาทั้งชิ้นไงแล้วเราไม่ได้มีเวลาหมักนานเราก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดโอเคเราใช้ผงสเต๊ะตราโลโบในการหมักเปิดมาเขาจะมี2ซองเป็น A กับ B เขาจะเขียนว่าเนี่ยให้ใช้ A หมักกับเนื้อ B จะเป็นน้ำจิ้มจิ้มทำไมครับเราไม่มีเวลาหมักนานพอจิ้มเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้ผงปรุงของเราลงไปหมักได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาหมักเนี่ยนะคะก็จะให้ใส่กะทิลงไปเราก็เลยเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100%คนปกติแค่นี้ก็พอแล้วแต่เราแค่ชอบอะไรที่มันเผ็ดร้อนนิดนึงเราก็เลยใช้พริกขี้หนูป่นนะคะตราข้าวทองใส่ลงไปในผงหมักเราด้วยหมักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำตัวเครื่องประกอบอันนี้คืออะไรเราทำอาจาดแต่เป็นอาจาดแห้งอาจาดแห้งนี่คือทำยังไงก็เราไม่ใส่น้ำส้มสายชูไงเราไม่หมักเราแค่ต้องการให้มีของเพื่อแก้เลี่ยนเวลากินเนื้อสเต๊ะเราไงคะหลักๆก็คือผักแหนมว่าง่ายเรียกอย่างนั้นก็ได้ทำเป็นสวยหรูอาจงอาจาดทำน้ำพริกอ่องต่อไปเถอะปะจีจุดไปแล้วเป็นคนแบบนี้เหรออืมเป็นอย่างนี้แหละเราใส่ครีมชีสนะคะขยี้ก่อนไอตัวอะโวคาโดดิปเนี่ยก็แล้วแต่บ้านนะสูตรใครสูตรมันอะโวคาโดเวลาเลือกก็กดให้ข้างนอกแข็งข้างในนิ่มๆได้ใส่ไวท์มายองเนสกรามอลลี่นะคะนี่บอกเลยว่าเพิ่มรสชาติความมันเอาวันนี้พักไว้เดี๋ยวเราจะมาจีเนื้อละว้าวโอ้โหแหมสีนี่มันสวยตั้งแต่ยังไม่สุกจริงๆอวยกันเลยนะฮะไม่นะผมอวยทั้งสองฝั่งนั่นแหละผมก็ว่าน้ำพริกอ่องคุณน่ากินนะใช่น้ำพริกอ่องก็มันดูคล้ายน้ำพริกอ่องจริงๆนะครับคุณเท็ดดี้ไม่เชื่อถามกรรมการดูสินี่นะฮะเราปรุงรสนิดนึงฮะก็จะมีเกลือพริกไทยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอานาโชจัดใส่จานแล้วก็ราดด้วยบูล็อกเนสแล้วก็ตามด้วยชีสซอสเป็นอันเรียบร้อยคุณเท็ดดี้แอบใส่อะไรลงไปในซอสครับเนี่ยผงชูรสจบการคุณเท็ดดี้โหน่ากินมากเรียบร้อยฮะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้มันรุมๆนิดนึงโอ้โหกลิ่นมันช่างหอมหวนจริงๆครับสำหรับเนื้อสเต๊ะเนี่ยมันหอมมากผมเริ่มจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับดูสีของเนื้อสเต๊ะที่ย่างลงบนกระทะสิครับโอ้ยมันช่างน่าทานจริงๆเอาคุณแม่ของคุณอ่ะขอเอ็นจอยก่อนเฮ้ยจะดีเหรอติดมันติดมันเนื้อไม่มีเลยนะผสมได้ไหมโอ้ไม่ต้องเพลนปล่อยให้หน้าของคุณเท็ดดี้เล่าเรื่องทำขายเถอะเนี่ยมาละครับโหนี่อุตส่าห์ไปหยิบออกจากเตาอบให้ร้อนๆอันนี้ขอทราบรสชาติอีกทีได้ไหมเป็นรสผงกะหรี่ค่ะเราล้างมือแล้วนะเราขออนุญาตนะจ๊ะแล้วอันนี้เนี่ยนะคะเราใช้ผงกระเทียมพริกไทยนะคะของโกกิ2 in 1เอาละครับส่วนตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของทั้ง2เมนูแล้วครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าหน้าตาจะออกมาน่ารับประทานแค่ไหนอ
ียบร้อยนะฮะอันนี้นาโชโบโลเนสกับชีสซอสนาโชเนื้อสเต๊กกับอะโวคาโดดิบค่ะเสร็จแล้วครับกับเมนูนาโชสบอล็อกเนสของคุณเท็ดดี้จุดเด่นอยู่ที่ซอสเนื้อบอล็อกเนสมีรสชาติที่ละมุนลิ้นเมื่อทานคู่กับแป้งนาโชชีสแล้วต้องบอกเลยครับว่าฟินแน่นอนส่วนเมนูนาโชสเนื้อสเต๊กอะโวคาโดดิบของคุณนานาก็เป็นเมนูที่รสชาติล้ำลึกทั้งรสชาติของเนื้อสเต๊กที่มีความฉ่ำและหอมหวานและซอสอะโวคาโดดิบที่มีรสชาติจัดจ้านเมื่อนำนาโชสมาทานด้วยกันแล้วต้องอุทานว่า very good อ้าวอะไรอ่ะตาฉันก่อนสิยะกระดะกระดะกระดะสองสีจังเลยให้ก่อนก็ได้สองคนเลยก็ได้มามาเดี๋ยวจานให้เพิ่มอาจารย์มาโอ้ว้าว delicious ที่ฉันลองชิมอันนี้อาจจะบอกอร่อยมากก็ได้นะวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าหมูกรอบผัดเปรี้ยวหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนสุกใส่แตงกวาหั่นเป็นชิ้นพริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋ามะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซอสมะเขือเทศซอสพริกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเติมน้ำผัดให้เข้ากันแล้วใส่สับปะรดหั่นเต๋าหมูกรอบหั่นชิ้นและต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหมูกรอบผัดเปรี้ยวหวานลงจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกและผักสดตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ